ขณะที่มันยังมีความอึมครึมนายกจะเดินต่อทางการเมืองหรือไม่และเดินอย่างไรยังมีเวลาคิดภาพที่สังคมได้เห็นเราได้เห็นหลายตัวหลายกลุ่มลุกขึ้นมาพยายามที่จะสร้างนั่งร้านทางการเมืองให้กับลุงตู่ค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็พยายามที่จะสร้างนั่งร้านทางการเมืองให้กับลุงตู่สร้างไปเยอะยังคะสสมศักดิ์เทพสุทินสสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็พยายามที่จะสร้างนั่งร้านทางการเมืองให้กับลุงตู่ค่ะขณะที่สสุริยะสสมศักดิ์แท็กทีมกันสร้างนั่งร้านที่ชื่อสามมิตรค่ะกลุ่มสามมิตรอาจารย์สมคิดก็พยายามที่จะสร้างนั่งร้านทางการเมืองที่ชื่อพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองนะเขาไปจดขอชื่อเรียบร้อยแต่เขาว่ากันว่าประธานโทษวันนี้ลุงตู่ไม่เหมือนลุงตู่เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ววันนี้ลุงตู่ไม่ใช่ละอ่อนทางการเมืองค่ะแม่ 4 ปีผ่านมาประสบการณ์ต้องเยอะแน่นอนถูกต้องไหมฮะแน่นอนค่ะทำไมผมจึงตั้งข้อสังเกตและต้องขีดเส้นใต้ว่า 4-5 ปีผ่านไปวันนี้ลุงตู่ไม่ใช่ละอ่อนทางการเมืองเข้าใจการเมืองเป็นอย่างดีค่ะและเข้าใจมากด้วยแล้วทำไมอะไรทำให้ผมเชื่อดังนั้นผมจะวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้บอกแต่ผมจะหยิบฉวยเอาข่าวดังต่อไปนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นช่วยกันตั้งข้อสังเกตช่วยกันถอดรหัสจำได้ใช่ไหมครับอังคารที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันค่ะมาเล็ดพันธุ์ประชาธิปัตย์ให้เป็นรองเลขานายกฝ่ายการเมืองค่ะมอบหมายภารกิจให้ไปช่วยงานประธานวิปรัฐบาลค่ะรัฐมนตรีสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะคอยประสานงานทางการเมืองวันนั้นก็คือวันอังคารที่ผ่านมาค่ะคุณบีพุทธิพงศ์ให้สัมภาษณ์น่าสนใจค่ะให้สัมภาษณ์ดังนี้ครับว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นเบื้องหลังบีพุทธิพงศ์ร่วมงานคสช.ค่ะคือเรื่องของเรื่องนะนักข่าวก็ต้องถามคุณบีพุทธิพงศ์เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาว่าใครชวนมาได้ไงตำแหน่งนี้อะไรประมาณนั้นนั่นแหละวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยหมายความว่าทิ้งประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมงานประชารัฐใช่ไหมใครชวนเข้าร่วมงานรัฐบาลคสช.นี่แหละสำคัญเอาละครับต่อไปนี้คือเบื้องหลังที่เปิดจากปากบีพุทธิพงศ์เองนะครับค่ะแล้วต่อจิ๊กซอกันได้อย่างไรเดี๋ยวค่อยๆต่อกันไปสื่อทั่วไปอาจไม่ได้ขีดเส้นใต้เท่านั้นเองแต่เช้าวันนี้ขอย้อนความย้อนข่าวเพื่อขีดเส้นใต้นิดหนึ่งค่ะว่าบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาน่าจะเย็นๆนะเย็นๆค่ะคุณพุทธิพงศ์ให้สัมภาษณ์2ท่อนค่ะผมจะยกเป็นท่อนๆใช่จะได้เห็นภาพชัดท่อนที่1ค่ะเบื้องหลังพุทธิพงศ์ร่วมงานคสช.ท่อนแรกนะคะท่อนแรกบอกว่าคุณบีพุทธิพงศ์ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์สมคิดหมายถึงอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เคยชวนผมมาทำงานในบอร์ดททคือบอร์ดการท่องเที่ยวแต่ด้วยเวลาที่ยังจัดสรรไม่ได้และภาระงานที่ทำอยู่ในตอนนั้นผมจึงขอโทษอาจารย์สมคิดพร้อมกับขอปฏิเสธไปชัดเจนนะครับว่าการเข้ารับตำแหน่งรองเลขานายกฝ่ายการเมืองช่วยงานประธานวิปรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของอาจารย์สมคิดโดยตรงค่ะและไม่ใช่คอนเนคชั่นของอาจารย์สมคิดเสียทีเดียวค่ะไปดูเบื้องหลังท่อนที่2อันนี้จะชัดขึ้นท่อนที่2เป็นท่อนขยายความก็ในเมื่อไม่ใช่มาโดยอาจารย์สมคิดแล้วมาโดยใครแล้วมาโดยใครล่ะนั่นสิที่สามารถจีมาตำแหน่งนี้ได้คุณพุทธิพงศ์ให้สัมภาษณ์อย่างไรครับบ่ายหรือเย็นวันอังคารที่ผ่านมาค่ะบอกว่าผมได้รับการประสานงานโดยตรงจากคนของนายกที่ไม่ได้อยู่ในครม.มาพูดคุยกันอยากให้มาช่วยงานด้านการประสานงานในด้านการติดตามการแก้ไขของประชาชนพร้อมกับสื่อสารสร้างการรับรู้ของประชาชนให้มากขึ้นถามว่าใครจบข่าวจบข่าวประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือคนของนายกที่ไม่ได้อยู่ในครม.คือใครคะคุณดนัยคะคือใครเฉลยมาเลยค่ะคือใครเฉลยมาเลยค่ะคือใครคะใจเย็นๆใจเย็นๆหายใจลึกๆใจเย็นๆใจเย็นๆประเด็นที่1คนของนายกที่ไม่ได้อยู่ในครม.ค่ะประเด็นที่2ก็คือประสานงานโดยตรงค่ะ2ประเด็นนะค่ะ2ประเด็นนะค่ะเพราะคนของนายกชวนเอง
จึงตัดสินใจเข้าร่วมงานทางการเมืองกับรัฐบาลคสช.จบไหมตำแหน่งรองเลขาธิการนายกก็คือคนของนายกที่ไม่ได้อยู่ในครม.คนนั้นคือใครแล้วไปชวนอ่ะประธานโทษทำให้ผมต้องย้อนกลับไปคุยข่าวเมื่อครั้งที่ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคุณสนธยาป่ะคุณสนธยาคุณปลื้มและคุณอิทธิพลคุณปลื้มเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในคราวเดียวกันครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคุณอิทธิพลคุณปลื้มน้องชายคุณสนธยาเนี่ยค่ะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีวิรศักดิ์ครั้งนั้นหลายคนก็คิดไปว่าอาจารย์สมคิดมีส่วนอาจารย์สมคิดมีส่วนก็มีส่วนจริงๆอ๋อก็มีส่วนใช่ไหมคนแรกที่ไปคุยกับบิ๊กแปะหัวหน้าพรรคพลังชนสนธยาคุณปลื้มบ้านใหญ่ชลบุรีบ้านใหญ่ภาคตะวันออกอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงใช่ค่ะคมนาคมด้วยคนแรกที่ไปคุยกับบิ๊กแปะสนธยาคุณปลื้มก็เป็นอาจารย์สมคิดจริงๆไปชวนให้มาร่วมงานการเมืองแล้วยังไงชวนแล้วไม่มาหรอกหรือยังไงคะตามมีการดึงจังหวะมันเร็วไปจึงตามด้วยดาบสองดาบสองก็คือคนของนายกที่ไม่ได้อยู่ในครม.ประสานโดยตรงไปที่บิ๊กแปะขอคุยด้วยไม่ได้อยู่ในครม.ชวนมาทำงานในรัฐบาลคสช.แสดงว่าต้องมีบทบาทสำคัญนะไม่อยู่ในครม.แต่สามารถไปชวนมาได้สรุปดาบสุดท้ายที่ทำให้ทั้งบีพุทธิพงศ์ทั้งบิ๊กแปะพร้อมน้องชายตัดสินใจเข้าร่วมงานการเมืองกับรัฐบาลคสช.ก็คือคนของนายกที่ไม่ได้อยู่ในครม.ค่ะและยิงตรงยิงตรงค่ะไม่ได้ยิงผ่านคุยตรงนั่นแหละและที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันคนเดียวกันค่ะคนของนายกที่ไม่ได้อยู่ในครม.ย้ำนะที่ไม่ได้อยู่ในครม.แต่อยู่ในจุดๆๆที่ไหนก็แล้วแต่คนที่ไปชวนบิ๊กแปะกับน้องคนที่ไปชวนบีพุทธิพงศ์กับพวกคนเดียวกันค่ะคนของนายกนอกครม.ยิงตรงค่ะสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งกวนของบิ๊กแปะและกวนของบิ๊กบีต่อไปนี้ต้องเรียกบิ๊กใครอยู่กับขั้วอำนาจผมเรียกบิ๊กหมดอ๋อเป็นบิ๊กเลยนะยูเป็นโอ้โหแค่มามีตำแหน่งนี้ขึ้นเป็นบิ๊กเลยนะยูเป็นทั้งบิ๊กบิ๊กแปะบิ๊กบีความเหมือนประการหนึ่งก็คือดาบแรกอาจารย์สมพิษจริงๆแต่ไม่ผ่านเพราะว่าติดภารกิจมีเหตุผลกันไปดาบที่สองปฏิเสธไม่ได้ส่วนบิ๊กจ้ำสกลทีพัทยกุลค่ะอันนี้มาจากอาจารย์สมคิดใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์สมคิดเพราะว่าเขาไปพบอาจารย์สมคิดเนี่ยแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาก็มีคำสั่งแต่งตั้งสรุปก็คือขณะนี้นะภาพภายนอกเราอาจได้เห็นอาจารย์สมคิดเราอาจจะได้เห็นสอสมศักดิ์สอสุริยะพยายามสร้างนั่งร้านทางการเมืองให้กับนายกลุงตู่ค่ะนายกลุงตู่จะรับความปรารถนาดีหรือไม่อย่างไรเรายังไม่รู้ต้องรอนายกลุงตู่ประกาศความชัดเจนประกาศอนาคตทางการเมืองรอเปิดปากก่อนแต่ปรากฏว่ามันมีทีมที่3ที่เป็นสายตรงยิงตรงค่ะหมายถึงสายตรงนายกแล้วก็ยิงตรงไปที่กลุ่มเป้าหมายนี่เป็นทีมที่3นะทีมที่3แต่ดูจะแบ็คอัพเหนียวแน่นนะถ้าผมกระซิบนิดนึงผมกล้าพูดเลยถ้ารู้ว่าใครเป็นกาวใจดึงบิ๊กแปะดึงบิ๊กบีร่วมงานคสช.ถ้ารู้แล้วจะหนาวใครหนาวคะหนาวเขาแล้วกันใครหนาวคนที่รู้หนาวหรือใครจะต้องหนาวหรือฝ่ายไหนจะต้องหนาวคิดไม่ถึงเหรอคะคิดไม่ถึงที่จริงถ้าเราเอาข่าวเก่าๆมานั่งเรียงต่อกันมันเห็นภาพนะแล้วก็ถอดรหัสทีละข่าวทีละข่าวแล้วเอาสิ่งที่ถอดรหัสได้ทีละข่าวมาประกอบเข้าหากันต่อจิ๊กซอว์เข้าหากันเราจะได้เห็นภาพหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงผมกำลังจะบอกว่าเพลย์เมเกอร์ทางการเมืองที่อยู่เหนือสองสอและที่อยู่เหนือสามสอหรือสามมิตรด้วยมันยังมีนะและเป็นสายตรงด้วยค่ะแล้วยิงตรงด้วยค่ะพักไว้แค่นี้ก่อนค่ะ